านีโทรทัศน์ศรีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาร่วมกับ SBOA Computer Nescafe Suzuki Air Amina แป้งเด็กจอนสัน Salt สกาแคร์เครื่องครัวแกลมฟิตซาตินลูกอมหอมจักรยาน LA คาราบาวแดงแชมพูเด็กน่ารักมาสเตอร์คูลแอร์นอกอาคาร Health Blue Boy Toyota ชุดโฮมเทียเตอร์ Leos ไบก้อน Lipton Ice Tea GSM 1008 Mama Nivea เซียงเพียวอิ๋วครีม 91E พัดลม Mitsubishi Mami Poco เต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกูลกับรายการคดีเด็ดวันนี้ผมมีคดีเด็ดมาฝากมีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับพบกับการสู้รบที่มีขาเป็นเดิมพันไปดูคน2ภาษาที่ไม่เป็นภาษาเรื่องนี้คดีข่มขืนที่ชื่นมื่นที่สุดในโลกเกิดเรื่องใหญ่แล้วอยู่ๆกระเทยก็หายได้ไงเจอแล้วคดีอุ้มแต่จะอุ้มใครไปไหนต้องดูไปดูการโจรกรรมที่เวรกรรมสุดเธอคนนี้ทำอะไรเขาคนนั้นถึงเพ่นไปดูลุงคนซื่อกับคดีที่ผิดโดยบริสุทธิ์คดีนี้เป็นคดีเพื่อนแท้ที่แพ้สุราเปิดตัวลูกผู้ชายตัวจริงเสียงจริงมาจริงๆไปดูชายไทยเลือดผสมกับอะไรต้องดูคดีนี้ตำรวจเจอของหนักเมื่อต้องเจอกับองค์ชายต่างภพช่วงที่1สนับสนุนโดยคอมพิวเตอร์ SVOA ให้คุณมากกว่าเสมอเปิดรับด้านดีๆของชีวิตกับ Nescafeแป้งเด็กจอนสันสูตรปกป้อง2ชั้นGSM 1008โทรมาราธอนภาคค่ำโทรฟรีทั้งคืนได้ไม่ยั้ง Master Cool ผู้นำแอร์นอกอาคารเย็นได้ทุกที่แม้พื้นที่กลางแจ้งคดีแรกไปดูการสู้แต่ไม่รบได้แต่ตบมือผมนายสวรรค์ศรีลาเหลี่ยมตำแหน่งเจ้าพนักงานรัฐทัน3เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ต้องขัง2คนนะครับนั่งเถียงกันอยู่นะครับผู้คุมคนนี้กำลังทำงานอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้ต้องขังทะเลาะกันเจ้าหน้ามึงเตะก้านคอจริงนะด้วยกูเตะได้มางเตะไปคนเดียวไงเฮ้ยมันจะเตะก้านคอกันแล้วโอ้ยเดี๋ยวก็เตะกันวุ่นวายไปหมดรีบไปห้ามเร็วผู้คุมเตะก้านคอจริงด้วยแน่จริงมึงเตะได้มาเตะยังไม่ได้หรอเฮ้ยอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรจะเตะก้านคอกันนะฮะกูมาเนี่ยเตะผมก่อนอะมันจะเตะก้านคอผมก็ต้องเตะก้านคอมันเด้อมันเตะเด้อมึงก็เตะกูก่อนเด้อมึงเตะก่อนเด้อแน่เขามาห้ามแล้วยังจะเตะเดะเตะเดะกันอีกโอ้ยังอีกยังไม่หยุดอีกมึงเตะก่อนสิมึงเตะก่อนเด้ออะไรกันเนี่ยฮะอยู่จังเลยกันแท้ๆน่ะเอาจะมาเตะก้านคอกันทำไมรู้จักใช้คนกันบ้างไหมกินข้าวหม้อเดียวกันน่ะรักกันไหมสิแล้วงานเมื่อไหร่จะเสร็จนานสาธุโดนเทศยาวเลยเอาให้มันรู้สำนึกกันสมั่งแล้วหลังจากคุณผู้คุมแกอบรมสักพักใหญ่จนคิดว่าทราบซึ้งกันดีแล้วแกก็ให้แยกย้ายกันกลับครับอย่าได้ยินอีกนะว่าเรื่องเตะก้านคอกันเนี่ยอย่าไปแอบเตะกันไหนอีกนะไปครับเอ็ม
ไม่มันไม่มีขาแล้วมันบอกว่ามันจะเตะก้านคอโอ้ยมันจะเตะกันยังไงเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเมื่อกี้เตะก้านคอกันใช่ไหมครับเอ้าแล้วเตะกันยังไงวะเนี่ยก็ทำมันอ่ะเตะผมได้ผมก็เตะก้านคอมันได้มันตีหรือว่าเตะค้างตาเมื่อโอ้ไม่น่าห้ามมันเลยครับอยากจะรู้ว่ามันจะหาทางเตะกันยังไงโอ้โหอยากดูจริงๆสองคนที่นั่งทะเลาะกันอยู่นะครับปรากฏว่าเป็นคนขาพิการทั้งสองคนนะครับเขาก็ได้คานหนีออกจากกันไปคนละที่ละทางนะครับอย่าหาทางเลยเสียเวลาหาขามาดีกว่าขอขอบคุณคุณสวรรค์ศรีลาเหลี่ยมเจ้าพนักงานราชทัณฑ์3เรือนจำจังหวัด101เจ้าของเรื่องด้วนเตะก้านคอไปดูคุณตำรวจส่งภาษาแต่ไม่เป็นภาษาผมติดตำรวจเอกหมวกแดงแก้วประเสริฐตำแหน่งผู้บังคับหมู่อันต้องการและปราบปรามสนอลกระบังไปจับการพนันคุณตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการเล่นการพนันอยู่ในบ้านหลังนี้จะบุกเข้าไปจับเลยก็กลัวว่าจะหนีครับก็เลยลองเคาะดูว่ามันจะทำยังไงตูล็อกว่ะเคาะเลยเคาะเลยรามิตราโอ้ยมึงกูเวียอุ้ยตายแล้วมันพูดเป็นภาษาเขมรอุ้ยจะไปคุยกับมันรู้เรื่องยังไงเนี่ยเรียกมึงโกรธคนที่เป็นเตรียวเรียกมึงโกรธคนที่เป็นเตรียวโอ้โหตำรวจพูดภาษาเขมรได้โอ้โหสุดยอดเจ๋งจริงครับเล่นเอาเพื่อนแกงงเลยคบกันมาตั้งนานไม่อยากรู้เลยว่าพูดเขมรได้เนี่ยโอ้เอ็งพูดเขมรเป็นเหรอโอ้ยนี่ได้แล้วกูมั่วอ้าวมั่วโอ้เฮียแกบอกว่ามั่วย้ำอีกครั้งนะครับเฮียแกบอกว่ามั่วพูดไม่ได้เลยแกเลยมั่วมั่วแล้วมันจะเปิดประตูเหรออ้าวเฮ้ยเปิดจริงๆด้วยพอเปิดมาก็จับสิครับพอหลังจากจับเสร็จแล้วนายเขมรคนนี้ยังสงสัยอยู่เลยก็เลยถามกูไม่ได้กันเลยเฮ้ยโอ้ยเมียนรู้ไว้นี่ตีเมียนไว้มันเมียนรู้ไว้เดี๋ยวไปเนียงก็น้องเด็กกับไปเกลป้องจะมาพี่โอ้ยมาลงต้นเล็กๆอุ้ยนั่นเขมรงงไปเลยไม่ต้องงงครับนี่ไม่ใช่ภาษาเขมรภาษาอะไรก็ไม่รู้คนพูดเองยังไม่รู้เลยครับแล้วคนอื่นจะไปรู้ได้ยังไงนักการพนันก็ส่งภาษาเขมรออกมาก็เลยส่งภาษาเขมรแบบทำได้รัวๆเข้าไปเขาอะเปิดประตูมาให้อย่าว่าแต่เขมรงงเลยผมก็งงขอขอบคุณ10ตำรวจเอกหมวกแดงแก้วประเสริฐผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.ลาดกระบังเจ้าของเรื่องมั่วพูดเขมรพักกันสักครู่เดี๋ยวมาดูต่อครับไปดูคดีข่มขืนที่ชื่นมื่นที่สุดในโลกค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน10ตำรวจเอกหญิงเพชรรัตน์พงษ์ชัยโชติเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สน.บางนามีการข่มขืนเกิดขึ้นคุณตำรวจอยู่ที่ป้อมกำลังนั่งเพลินๆอยู่ดีๆเสียงนี้ก็มาช่วยลูกสาวฉันด้วยค่ะมันบอกไปข่มขืนลูกสาวฉันถึงได้บ้าเลยค่ะคุณตำรวจไอ้ว้ายตกใจตาเทนขี่รถถังอะไรกันเจ๊โอ้โหนั่นโอ้เป็นชุดเลยตายแล้วแกโวยวายว่ามีโจรบุกเข้าบ้านครับเข้าไปข่มขืนลูกสาวแกถึงได้บ้านกลางวันแสกๆมันอุกอาจขนาดนี้เลยนะเจ้าโจรชั่วไปเลยคุณตำรวจเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณตำรวจจะไปไหนก็มันข่มขืนลูกสาวคุณอยู่ในบ้านไม่ใช่เหรอไม่ใช่โน่นมันข่มขืนที่สนามหญ้าหลังบ้านโน่นคุณตำรวจฮะหลังบ้านหลังบ้านโอ้โหทั่วจริงๆหลังบ้านเลยนะโอ้โหแดดเปรี้ยงๆเนี่ยนะไอ้เนี่ยเร็วคุณตำรวจเร็วเข้าโน่นอยู่กับโรงหลังบ้านโน่นเลยคุณตำรวจหยุดว้ายมันไม่หยุดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นหมาอ๋อหมาข่มขืนหมามันจะไปหยุดทำไมโถเจ๊เจ๊เนี่ยลูกเจ๊นะเนี่ยก็ใช่สิค่ะคุณตำรวจนี่แหละลูกสาวฉันชัดเลยลูกสาวแกก็หมาตัวเมียนั่นแหละครับส่วนโจรข่มขืนน่ะหมาข้างบ้านอุ้ยเวรจริงๆคุณตำรวจวิ่งมาจับหมาข่มขืนหมาเนี่ยนะโอ้ยจะบ้าเจ๊เนี่ยลูกเออเนี่ยแหละลูกสาวฉันเจ๊เรียกตำรวจมาดูหมาติดกันเนี่ยนะไม่ได้เรียกมาดูเรียกมาให้ช่วยลูกสาวฉันมันกำลังโดนข่มขืนไอ้หมาสะทุนหมาไพ่หมาไม่มีสกุลเนี่ยหมาฉันน่ะไม่ได้เต็มใจหรอกเจ๊เอายังไงดีล่ะคะคุณตำรวจลาแล้วครับเออลาสักทีดีแล้ว
จ๊รู้ได้ไงว่าเขาไม่เต็มใจแหมท่าทางลูกสาวเจ๊ให้ความร่วมมือมากมากหมามันมาเจอกันตัวผู้กับตัวเมียมันก็โดดใส่กันผู้หญิงที่เป็นเจ้าของหมาตัวเมียเนี่ยไม่ยอมจะให้หมาตัวเองผสมอะไรอย่างเงี้ยเจ๊เดือดร้อนทำไมเจ้าตัวเขายังไม่เดือดร้อนเลยขอขอบคุณ10ตำรวจเอกหญิงเพชรรัตน์พงษ์ชัยโชติเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สน.บางนาเจ้าของเรื่องหมาถูกข่มขืนตามไปดูกระเทยหายแต่ไม่หายกระเทยครับผมจีรนนท์คนหารตำแหน่งนักวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพ5สังกัดศูนย์แนะนำเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตานะครับกลุ่มกระเทยเยาวชนน้องกระเทยคนนี้หนีตำรวจมาจากสถานบันเทิงที่ตำรวจเขาบุกจับน้องแกก็วิ่งเข้าไปในซอยเฮ้ยหายไปไหนวะสักพักนายคนนี้ก็ออกมาน้อง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 ใช่กระเทยที่วิ่งหนีเข้าไปข้างในเปล่าเนี่ยโถพี่หยุดพูดเลยกระเทยนี่เกลียดมากเลยเจอที่ไหนตบคว่ำเลยคุณนี้เครียดนะเนี่ยนั่นมีตบคว่ำด้วยคุณผู้ชมครับสังเกตดีๆเจ้าเนี่ยมันกระเทยที่วิ่งเข้าไปนั่นแหละครับคนเดียวกันเฮ้ยไหนดูภาพพวกหัวสิโอ้โหนี่มันสายเดียวนี่นั่นคิดเก่งโอ้โหเอาสายเดียวมาคาดหัวโอ้โหไหนดูซาบ้าสิโอ้โหนี่มันนมปลอมนี่เอ้าสาวเบานั่นก็นมปลอมครับท่านโอ้โหเอามาทำสาวเบาซะเลยโอ้โหคิดได้บันเจิดมากๆน้องจะฟังอะไรได้ยินเนี่ยปลอมซะเก่งเลยจับมันเถอะคุณตำรวจไหนบอกว่าเกลียดนักไงกระเทยอ่ะไปไปไปก็ได้ค่ะแต่ของนมปลอมคืนไว้แล้วกันมันแพงค่ะเออคืนเข้าไปเถอะคุณตำรวจไอ้สาวเบาสองเต้าแบบนี้มันแพงมีซ้ายเดียวมีหน้าอกมีอะไรหมดแล้วพูดเสียงใหญ่ๆเป็นใครเป็นกระเทยอะไรคุณตำรวจอย่าลืมคืนแกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แกออกจากบ้านไม่ได้ขอขอบคุณคุณจีรนนท์คนหารนักวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพ5ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตาเจ้าของเรื่องใครเป็นกระเทยคดีนี้พาไปดูคุณยายมาทำบัตรบัตรอะไรไปดูดิฉันนางอิงออนปรีฉันปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนระบัดอำเภอพิษณุโลกภูมิพิสัยมีผู้หญิงคนนึงเขาก็มาติดต่อเพื่อที่จะขอทำบัตรคุณเจ้าหน้าที่เพิ่งกลับจากห้องน้ำครับก็เห็นคุณยายคนนี้นั่งรออยู่ยายจ้ะมาทำอะไรเหรออ๋อมาทำบัตรประชาชนนะจ้ะอุ้ยยายรุ่นยายเนี่ยไม่ต้องทำแล้วมั้งบัตรประชาชนเนี่ยยายทำเองเหรอเปล่าจ้าพาลูกสาวมาทำอ๋อทำให้ลูกสาวไม่ได้ทำให้ยายเออแล้วไปอ๋อลูกสาวเป็นสาวแล้วก็เลยพามาทำบาตรจ้าเขาเป็นสาวเร็วก็ดีจะได้อุ้มหลานไว น่ารักอ้าวแล้วไหนลูกสาวยายล่ะอ๋อก็นี่ไงว้าวบัตรเด็กขี่แมวนี่มันแมวไม่ใช่คนทำบัตรไม่ได้นะยายมันแมวแมวอะทำบัตรประชาชนไม่ได้ยายอ้าวแล้วทำไมจะทำไม่ได้เล่าก็ทำไม่ได้อะแล้วก็ถ้าฉันมีลูกเนี่ยแล้วจะทำบัตรได้ไหมก็ได้สิยายก็แมวเนี่ยก็ลูกฉันเนี่ยมันก็ต้องทำบัตรได้สิคนนะไม่ใช่แมวเอ้ยแมวนะไม่ใช่คนเอ้ยมันไม่เหมือนกันไม่ได้ยายหมายถึงว่าต้องเป็นลูกของยายจริงๆเอาถ้าสมมุติว่าฉันเนี่ยนะไปขอลูกเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมอ่ะแล้วลูกฉันเนี่ยจะทำบัตรได้ไหมก็ได้สิยายอ่ะก็แมวนี่ก็ลูกฉันนะมันก็ต้องทำบัตรได้สิมีเหตุผลไม่ได้ยายไม่ได้เอาไงดีคุณเจ้าหน้าที่เจอเข้าไปอย่างนี้เอางี้แล้วกันยายตอนนี้แมวยายอายุเท่าไหร่3ปีกับ2เดือนนั่นแหละยายที่มันเป็นปัญหาปัญหายังไงเออจะไปยังไงนะคุณเจ้าหน้าที่เนี่ยเออจะไปยังไงเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยนะแมวอ่ะต้องอายุครบ15ปีบริบูรณ์ก่อนถึงจะทำบัตรได้เฮ้ยเอ้าไม่เฮ้ยเลยยายหรือว่ายายเคยเห็นคนที่ทำบัตรประชาชนน่ะอายุน้อยกว่า15ไหมล่ะไม่มีเลย
แหมเยี่ยมครับหาเหตุอย่างนี้มาได้โอ้โหเก่งมากๆแต่นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะยายเอามันกลับไปก่อนในวันนี้เพราะว่ายายจะต้องรอให้มันอายุครบ15ปีบริบูรณ์ก่อนค่อยพามันมานะวันนี้ยายกลับไปก่อนแล้วอีก10กว่าปีเรามาเจอกันนะยายนะทำไม่ได้ก็ไม่ทำไปกลับลูกไปอีก10กว่าปีก็มาทำใหม่ก็ได้โอ้โหอีกตั้ง10กว่าปีเนี่ยว่าแต่ว่ายายนี่จะอยู่จนถึงพาลูกสาวมาทำบัตรไหมเนี่ยลูกสาวอยู่เท่าไหร่เขาก็บอก3ปี2เดือนนี่จะทำบัตรครั้งแรกได้คือต้องอายุ15ปีก็เลยบอกว่าให้ลูกสาวครบอายุ15ปีแล้วก็ค่อยมาทำบัตรสติแกก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะทำบัตรลูกสาวอาจจะไม่ทันแต่คงทันทำบัตรยายมรณบัตรน่ะขอขอบคุณคุณอิงอ่อนปรีฉันปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเจ้าของเรื่องอุ้มแมวมาขอทำบัตรพักสักหน่อยเดี๋ยวค่อยมาดูต่อครับไปดูการโจรกรรมที่เวรกรรมสุดๆผมดาบตำรวจจราจรน้อยผมกับหน่วยงานจราจรสภ.บางใหญ่รับแจ้งทางรถจักรยานยนต์จากร้านคาราโอเกะวัยรุ่น2คนนี้เพิ่งออกมาจากร้านคาราโอเกะเดี๋ยวมึงจะรีบไปไหนของมึงวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรตุ้งๆวะเนี่ยไมโครโฟนกูขโมยมาแหมเอาเฮ้ยขโมยไมค์ออกมาเฉยเลยเฮ้ยมึงขโมยไมโครโฟนลงมาเหรอหน้าไม่มีใครรู้หรอกนี่มึงกับกูรู้กัน2คนจริงใครจะรู้ก็รู้กันแค่เรา2คนเนี่ยนกนกโอ้ยเฮ้ยนกเฮ้ยอะไรพี่ขอไมค์คืนไม่อะไรอ่ะก็ไม่ที่มึงขโมยมาไงเอ้าเฮ้ยตายชักเขารู้ได้ไงเนี่ยอย่ายอมก็เรารู้กัน2คนเองอย่ายอมอย่ายอมพี่รู้ได้ไงผมขโมยมาก็ไม่มึงไม่ได้ปิดน่ะพูดอะไรไปเขาได้ยินกันทั้งร้านเลยรู้ไหมโอ้ยเวรกรรมจริงๆพ่อคุณโอ้ยควายเรียกพี่เลยนะเนี่ยขโมยไม่แต่ไม่ปิดไม่โอ้พูดอะไรเขาก็ได้ยินกันทั้งร้านแล้วก็ไม่มึงไม่ได้ปิดน่ะพูดอะไรไปเขาได้ยินกันทั้งร้านเลยรู้ไหมอ่าแล้วเฮ้ยแล้วมันไปทางไหนวะโอ้ยควายอยากจะเป็นขโมยอีกมึงเนี่ยนะโอ้ยจะมาถามหาปุ่มอะไรอีกหาตังดีกว่าไหมตังอ่ะตังเอามาประกันตัวเองกับเพื่อนแกเนี่ยไม่งั้นคุกนะพี่นะจับแล้วก่อนตรวจค้นดูพบมาอยู่ในกระเป๋าตรงเขาสงสัยจะติดใจไม่ไงได้กลับไปร้องที่บ้านต่อเลยมีเพื่อนฉลาดแบบนี้กินทุเรียนทั้งเปลือกดีกว่าขอขอบคุณดาบตำรวจจรัญกลิ่นน้อยผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องขโมยไมโครโฟนคดีนี้เป็นคดีหลงเสียงนางนายนรงศักดิ์มงคลชัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานราชการ6ประจำกลางพระนครศรีอยุธยาพาผู้ต้องขังไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชเจ้าหน้าที่มาส่งคนไข้ที่โรงพยาบาลจิตเวชระหว่างที่รอเอกสารอยู่ก็ได้ยินเสียงนี้เปิดจ้าแหมใครนะมาทำสวีทกันแถวนี้รักกันเหลือเกินไหนขอแอบดูหน่อยสิ A fast embrace It's cold Hernando's hideaway Olé เฮ้ยแฟนเขาก็ไม่มีเอ๊ะนี่เรียกเรานี่เอาเถอะอยากเรียกปะเฉยวะทำเป็นไม่สนเฉยวะจ้าเฮ้ยเสียงมันใกล้เข้ามาเอ๊ะมันใกล้ๆแปลกๆอยู่นะดูอีกทีสิว้าวมันจะกินหูแล้วน้ำลายยืดเลยเร็วหนีเร็วคุณเจ้าหน้าที่เอ้ยกว่าจะหนีโอ้ยกว่าจะวิ่งหนีออกมาได้เกือบเสียความเป็นชายให้มันไปซะแล้วแหมอยู่ดีๆก็ได้เลื่อนยศจากผัวธรรมดาเป็นผัวจ๋าน่าดีใจไหมเนี่ยหนูมาวิ่งมาหาเราก็วิ่งหนีที่วิ่งหนีแกไม่ได้กลัวแต่แกไม่อยากมีเมียขอขอบคุณคุณณรงศักดิ์มงคลชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์6เรียนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเจ้าของเรื่องคนบ้าคดีนี้ผิดโดยบริสุทธิ์ผมนายดาบตำรวจคณินนพัชเป็นตำรวจจราจรอยู่ที่สน.บางยี่เหลือขณะที่ยืนอำนวยการจราจรอยู่คุณตำรวจคนนี้ยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่รถพลิกอัพคันหนึ่งก็วิ่งพรวดพลาดเข้ามาเอาเฮ้ย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 
โอ้สวัสดีครับคุณตำรวจครับโอ้ไปทางรองไปทางไหนครับดาวคอนดองอ๋อถามทางแหมเข้ามาซะตกใจเอ้าบอกทางไปดาวคอนดองให้แกซะหน่อยอ๋อไฟแดงหน้าเลี้ยวขวาครับลุงอ๋อขอบคุณมากนะครับไม่ได้มาตั้งนานงงๆครับผมครับครับครับไฟแดงหน้าเลี้ยวขวาง่ายนี่เออไปเลยลุงนั่นๆๆสี่แยกครับเฮ้ยเฮ้ยลุงไฟแด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 งเอ้าฝ่าไปทำไมแล้วลุงนั่นโดนเลยโดนเรียกเลยสวัสดีครับคุณตำรวจมีอะไรเลยครับขอดูใบอนุญาตขับขี่ได้ลุงจับเรื่องอะไรล่ะครับก็ลุงอ่ะขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงเข้ามาโอ้ยฝ่าเฟืออะไรกันพวกเพื่อนคุณแล้วบอกลุงเองว่าถึงไฟแดงแล้วค่อยเลี้ยวขวามาเลยถึงไฟแดงแล้วค่อยเลี้ยวขวามาเลยลุงก็เลี้ยวมาแล้วยังไงเออใช่ก็เพื่อนคุณตำรวจเขาบอกเองว่าไฟแดงให้เลี้ยวขวาไม่ใช่เขาหมายความว่าถึงแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาไม่ใช่ไฟแดงอยู่แล้วก็เลี้ยวขวาฝ่ามาแบบนี้ลุงถึงไฟแดงแล้วค่อยเลี้ยวขวามาเลยลุงก็เลี้ยวมาแล้วยังไงนี่ถ้าลุงไม่รับก็ถูกจับอีกนะสิอะไรกันลุงก็เลี้ยวตามที่เพื่อนคุณบอกแล้วไงคุณยังจะมาจับอีกนี่ลุงจะต้องโดนทั้งขึ้นทั้งรอบอย่างนี้ฮะเลี้ยวก็จับไม่เลี้ยวก็จับมันอะไรกันนักหนาแล้วคุณตำรวจจ๋าฮะนี่ลุงเถียงหรือโง่เนี่ยโอ้ยจะบ้าปีนี้จะถึงดาวคะนองไหมเนี่ยฮะคุณลุงครับด้วยความเคารพแกก็เถียงบอกโอ้จะผิดยังไงก็ตำรวจคนก่อนโน้นอ่ะบอกมาบอกว่าไฟแดงหน้าให้เลี้ยวขวามันจะมาผิดยังไงก็ตำรวจเป็นคนบอกมาก่อนชื่อลุงแกถ้าดาวคะนองหายากก็เปลี่ยนมาหาดาวมยุรีสิขอขอบคุณดาบตำรวจคณินเนาเพชรผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางยี่เรือเจ้าของเรื่องไฟแดงเลี้ยวขวาพักอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูต่อครับช่วงคดีนี้เป็นคดีเพื่อนแท้ที่แพ้ระยะทางสวัสดีครับผมสิทธิ์ตุลเอกนิรันดร์แสงทวีพบหมู่งาน4ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษจราจรมีรอพออยู่2นายนั่งดื่มเหล้ากันก็จะกลับที่พักนาย2คนนี้นั่งกินเหล้ากันมาตั้งแต่หัวค่ำจนดึกเมาได้ที่ก็พากันกลับกูไปส่งเองว่ะเลี้ยเล็กข้าวว่ะช้าเลยขึ้นช้าเลยช้าว่ะว่ะเรียบร้อยนะไปไหนเพื่อนยังไม่ได้ไปเลยเฮ้ยมันคนละคันกันแล้วนั่นน่ะมามึงขับเน้นยังไงวะขับตรงอย่างเดียวไม่เลี้ยวซ้ายเราขวาล่ะนิ่มบ้าอะไรแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยอะแกมึงขับนิ่งอยู่กับที่เลยวะลมไม่โกงกูเลยเออก็อยู่กับพี่นะสิโอ้ยจะบ้าแกไปดูไอ้คนขับสิป่านนี้ตกใจแย่แล้วเพื่อนไม่ไปด้วยเนี่ยเป็นไงนั่นไม่รู้ว่าเพื่อนไม่อยู่ครับเสียวอะไรเล่าเพื่อนแกนั่งอยู่คนเดียวทางโน้นน่ะแกน่ะมาคนเดียวเออตัวเลยตัวที่แตกน้ำมันแตกแล้วแตกอะไรเล่าเป็นไงเจอซิ่งหน่อยเดียวเสียวเลยอะไรเล่าใครแตกกันแน่แกแหละแตกเละเลยดูสิไอ้ตึ้งหายไปไหนนั่นคิดว่าเพื่อนตกน้ำหายไปอีกครับโอ้ยตึ้งมึงไม่น่าตายเลยเขายังไม่ได้ตายตายแล้วเอ๊ะหรือตายเนี่ยไม่ตายครับมันหลับครับดูสิต่างคนต่างเมาต่างคนต่างไปเมื่อไหร่นี่มันจะรู้เรื่องกันสักทีเนี่ยมาก็ขับมาเรื่อยนะครับพอถึงกลางสะพานข้ามแยกพลิกคว่ำล้มลงไม่รู้ว่าเพื่อนหายไปไหนคนนั้นน่ะยังเมานอนแป๋อยู่ตรงนี้เลยเพื่อนแกคงยึดนโยบายเมาไม่ขับแกเลยเมาหลับขอขอบคุณ10ตำรวจเอกนิรันดร์แสงทวีผู้บังคับหมู่งาน4ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษการจราจรเจ้าของเรื่องนึกว่าเพื่อนมาด้วยคดีนี้เปิดตัวลูกผู้ชายตัวจริงเสียงจริงเป็นใคร
ไปดูสวัสดีครับผมจ่าสิบตำรวจคงศักดิ์ศรีนายปฏิบัติหน้าที่จราจรสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวมีอยู่วันหนึ่งครับเข้าเวรได้รับแจ้งฮะมีคนสติไม่ดีคนบ้านะครับนายคนนี้ครับเป็นคนบ้าครับนั่งไม่พูดไม่จานน่าสงสารเชียวคุณตำรวจก็พยายามพูดกับแกแกก็ไม่พูดด้วยเฮ้ยเฮ้ยกินข้าวว่ะเอาน้ำไหมเอาอะไรป่ะจะหาให้อะไรก็เงียบครับเงียบไปหมดเลยจนกระทั่งคุณตำรวจเอาเครื่องดื่มชูกำลังมาส่งให้สงสารมันนะไม่รู้อดข้าวมากี่วันแล้วเนี่ยใช่เลยเอาเอานี้ไปฮะดูไม่เอาเอาไม่กินใช่ไหมเอาเอาเหรอเอาเอาเอาแล้วทำไมไม่กินเนี่ยเดี๋ยวกินต้องเฮ้ยมันจะทำอะไรมันถอดผ้ามาแล้วอุ้ยแปลงร่างมันไม่ใช่เฮ้ยอุ้ยเอาผูกคอตายไม่ใช่เอาผูกผ้ามันมันทำอะไรของมันเนี่ยโอ้ยเอาผูกเข้าไปผูกเข้าไปคือนักตู้ผู้ยิงใหญ่อ๋อเป็นพี่แอดโอ้โหเฮ้ยครบชุดเลยโอ้โหต้องครบชุดก่อนแล้วค่อยกินกินเข้าไปอ้าวโอ้โหเต็มพลังเอาเฮ้ยไปไหนตายแล้วยิงเขาทำไมอ๋อโอ้ยทีมกระเด็นเลยโอ้โหเลือดไปนั่นไม่นอนแล้วครับเอ้าเฮ้ยจะไปไหนอ่ะไปดาบุรีไปดาบุรีนี่มันตีบีเกี๊ยวคนละยี่ห้อแล้วสองยี่ห้อครบเลยกินไปขวดเดียวเล่นสองยี่ห้อแบบนี้ยุ่งตายเลยโอ้ยงงว่ะถามมากินข้าวไหมเขาก็ไม่สนใจกินน้ำไหมเขาก็ไม่สนใจบอกงั้นก็เลยพอดีออกตรวจเนี่ยเขาจะมีเครื่องดื่มชูกำลังบอกเอานี่ไหมเลยเอาให้เขากินไม่แน่ใจว่าเขาคึกหรือเปล่านะเขาเลยโดดถีบคนขายก๋วยเตี๋ยวล่วงรถลงไปนะไม่ใช่งงธรรมดานะมันต้องงงมากมากขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจคงศักดิ์เสนาในปฏิบัติหน้าที่จราจรสน.คันนายาวเจ้าของเรื่องลูกผู้ชายตัวจริงพักอีกครั้งรีบกลับมานั่งดูเบรกสุดท้ายทีนี้ไปดูชายไทยเลือดผสมผสมอะไรไปดูดิฉันนางนวิยาหวนไทยสงปลัดอำเภอนักฝ่ายทะเบียนระบัดอำเภอผู้ไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ชายมาติดต่องานบัตรคุณเจ้าหน้าที่กำลังสอบประวัติเพื่อทำบัตรประชาชนให้หนุ่มคนนี้ครับจนถึงเรื่องกรุ๊ปเลือดเลือดกรุ๊ปอะไรอะคะอ๋อเลือดกรุ๊ปบวกครับอ๋อเลือดกรุ๊ปบวกครับเฮ้ยมีที่ไหนกรุ๊ปบวกเอ๊ะยังไงเนี่ยไม่มีหรอกคุณเลือดกรุ๊ปบวกอะถ้ามีนะคะคุณอะต้องเป็นเอชแล้วใช่ถ้าเป็นบวกก็เป็นเอชสิเอ้าครับผมเป็นเอชครับเฮ้ยเป็นเอชจริงๆด้วยฮะคุณเป็นเอ็ดแต่ไม่ใช่เอ็ดธรรมดานะครับมันเป็นเอ็ดอินเตอร์เฮ้ยล้อเล่นนะคุณก็นี่นะผมเนี่ยติดระหว่างประเทศเลยละอะไรนะติดระหว่างประเทศก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะผมเนี่ยไปทำงานก็ไปติดมาจากที่นั่นนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ติดจากในบ้านเรานะของนอกนะครับอินพอร์ตครับอินพอร์ตเฮ้ยไม่ต้องคุยเรื่องอย่างนี้มันคุยกันได้ได้เหรอเนี่ยคุยทำไมเอ็ดอินพอร์ตเนี่ยกูบวกอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณเป็นเอชแล้วล่ะครับผมเป็นเอชไปเยี่ยมไปมีผู้หญิงก็เลยเป็นเอชติดเอชกลับมาขากลับอย่าลืมไปวัดด้วยล่ะไม่ได้ไปวัดทําบุญแต่ไปวัดตัวทําโลงขอขอบคุณคุณณริยาหวนไทยสงปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอําเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของเรื่องเลือดบวกคดีนี้เกือบได้เป็นคดีประวัติศาสตร์ถ้าไม่ประสาทครับสวัสดีครับผมจ่าสิบตำรวจวิทยาคาร5ระวังเจ้าหน้าที่ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางมดชายสติไม่ค่อยดีอาละวาดคุณตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนบ้าอาละวาดก็รีบรุดไปที่เกิดเหตุโอ้โหเขามุมกันใหญ่เลยครับ
วัสดีครับผมตำรวจครับไม่มีอาวุธครับสวัสดีครับผมองชายครับผมมีมีดครับโอ้โหมันมีมีดครับคุณตำรวจครับตายไหมครับงานนี้ไอ้มหันต์เลยทำไมมึงถึงมาช้านะกูจะประหารชีวิตพวกมึงให้หมดเวลาครับครับขันแล้วครับมันจะประหารแล้วครับโอ้ยคิดสิครับคิดสิเอาไงผมมีทั้งนี้อย่าหลงนักข้าน้อยสมควรตายแต่ข้าน้อยขอประทานอภัยขอชีวิตข้าสักครั้งหนึ่งเยี่ยมมากสู้ไม่ได้บ้าไปกับมันซะเลยโอ้โหเหมือนซะด้วยนะเหมือนกว่ามันอีกนั่นน่ะโอเคคราวนี้ข้าจะให้อภัยอีกครั้งหนึ่งโอเคด้วยนะครับ นั่นแน่ได้ผลซะด้วยแต่ข้าจะขอแต่งตั้งเจ้าเป็นอันน่าแต่งตั้งอีกตั้งหากอัศวินดำอัศวินดำเอาเฮ้ยข้ามชาติแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ยังจีนอยู่เลยเอาอัศวินดำไปโน่นอีกโอ้ยเอาบ้ากันไปให้เต็มที่กันไปเลยอัศวินดำขอเชิญลงชายเสด็จอัศวินรถอยู่ข้างหน้าแล้วอัศวินมาขึ้นราชรถแล้วคุณตำรวจก็ให้คนไปตามแท็กซี่มารอรับแกไปโรงพยาบาลครับอัศวินดำโอ้โหเต้นมันซะด้วยโอ้อยากเต้นตามอัศวินดำอัศจ้าว่างานนี่มันแท็กซี่นี่วะมันไม่ใช่ราชรถของเรานี่เอาโดนอีกโดนเวรครับมันรู้ด้วยครับเอาไงต่อดีบังเอิญราชรถของพระองค์เสียตอนนี้ซ่อมอยู่ที่อู่ขอเชิญขึ้นแท็กซี่ก่อนพะยะค่ะตกลงหัวไวจริงๆรอดไปได้อีกแล้วโอ้โหมันเชื่อแล้วครับอัศวินดำไปแล้วโอ้ยแท็กซี่ที่ไหนจะอยู่เล่นพาคนบ้าถือดาบงงมาสักขนาดนั้นโอ้ยไปแนบเลยเอาละครับทำยังไงดีเอาละสิราชรถไปโน่นอัศวินดำอัศวินดำเอาละบ้าเลยเอาให้งงกันไปทั้งคู่เลยเพื่อนเนี่ยเรียกแท็กซี่ให้แต่ว่าเรียกกี่ทีกี่คันมันถึงจะยอมจอดละครับคนบ้านี่เชิญเสด็จองค์ชายเพราะราชรถรออยู่เขาบอกว่านี่มันรถแท็กซี่เนี่ยมันไม่ใช่ราชรถไอ้ราชรถน่ะมันซ่อมอยู่หาแท็กซี่มาแทนก่อนแท็กซี่เห็นว่าคนบ้าถือดาบอยู่ขับหนีอีกถ้าเรียกแท็กซี่ไม่จอดลองเปลี่ยนไปเรียกรถร่วมสิร่วมกตัญญูขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจวิทยาคารฮาร์ดระวังผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.บางมดเจ้าของเรื่ององค์ชายช่วงสุดวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับผมพิสิทธิ์กระติการกุลและรายการคดีเด็ดได้ใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปยังไงก็ไปทำงานยังได้ยินอีกไหมว่าเรื่องใส่ก้านคอกันเนี่ยยังไปแอบใส่กันเถอะอีกนะไปครับครับกูไปส่งเองไปเรียนเลขข้าวว่ะช้าเลยขึ้นช้าเลยช้าว่ะว่ะไปเรียบร้อยนะเอ้าเฮ้ยจะไปไหนอ่ะไปดับเรียบเรียกมึงตัวคนที่เป็นสตรีโอ้เอ็งพูดกับผมเป็นเหรอโอ้ยนี่ได้แล้วกูมั่วทุกคนเฮ้ยอยากมาด้วยนี่กูไม่ได้กันเลยเฮ้ยโอ้ยเมียนรู้ไว้นี่ติ๋มเมียนไว้มันเมียนรู้ไว้วันไปเนียงก็น้องเด็กกับเพชรเก้าป้องจะมาถึงไว้มาถึงก็น้องเพชรนี่สวัสดีครับคุณตำรวจมีอะไรล่ะครับขอดูใบอนุญาตขับขี่ได้ลุงจับเรื่องอะไรล่ะครับก็ลุงขับรถผ่าสัญญาณไฟแดงเข้ามาโอ้ยฝ่าเฟืออะไรกันพบเพื่อนคุณแล้วบอกลุงเองว่าถึงไฟแดงแล้วให้เลี้ยวขวามาเลยลุงก็เลี้ยวมาแล้วนี่ไง